สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่กามาดับชมจองคนไตนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับหนุ่มเซคนไตนี้ครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนครับมาแล้งเรื่องสมุนไพรกันสักทีแล้วนะครับก็จะมาบอกเรา90เรื่องสรรพคุณของใบประพึ่งครับใบประพึ่งก็เป็นสมุนไพรกับเพื่อนเพื่อนครับก็พามาแบ่งปันกันล่ะนะครับมาแบ่งปันกันล่ะมีสรรพคุณหลายบางนะครับใบประพึ่งนะครับลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดบวมครับตั้มผือครับก็ง่ายเอาใบประพึ่งนี้แหละครับไปย่างไฟสุกครับไปย่างไฟสุกก็ประมาณ 1-2 ใบแล้วครับไปย่างให้สุกเหลือผ้าพันบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยปวดบวมนั่นแหละครับก็จะมาเท่าลดอาการได้กับเหมือนเพื่อนครับเรื่องใบประพึ่งนะครับยังช่วยในการรักษาฟีน้องได้หลับครับรักษาฟีน้องได้หลับก็ใช้ใบประพึ่งนะครับใบประพึ่งกับนี่แหละครับลาวขาวลาวโล่งนี่แหละครับเอามาทําเป็นตัวยามาผสมกันนะครับก็เดี๋ยวนุ่มเซ่นะครับจะมาเรียนหนึ่งวิธีทําการที่ว่าผ้ามารักษาพี่น้องครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับเอาใบประพึ่งนะครับก่อนนึ่งต้องส่งใบนะครับเพื่อนๆครับเอามาตําให้เนียนนะครับเอามาตําให้เนียนพ่อเพื่อนๆนะครับว่าตําเนียนแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเอาลาวขาวแล้วครับลาวขาวก็เติมไปสักทีกับเติมไปสักทีนะครับเพื่อนๆกับเดี๋ยวมาตําให้เข้ากันกับมาตําให้เข้ากันอีกทีนึงดาวนะครับคนนี้กับตาเปิดๆคนไหนนะครับที่บ้านนี้ใบประพึ่งนะครับเป็นฟีเป็นน้องนะครับก็ป้ามาหลักษาได้นะครับใช้ใบประพึ่งมาหลักษามาเต้าอาการพี่น้องได้กับเพื่อนๆกับถ้าเราเอาไปย่างในซุกนะครับป้ามาพันหลักษาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับปวดบวมครับเพื่อนๆกับช่วยรายการได้ครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะผ้ามาตํานะครับตําผสมกับเหล้าขาวนะครับผสมกับเหล้าขาวเหล้าโล่งนี่แหละครับเผื่อไปรักษาพี่น้องครับพอใจประมาณ1-2ใบนั่นแหละครับก็คลิปนี้กับนุ่มเซ่ก็ฝากไว้ด้วยกับสรรพคุณใบประพึ่งนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมายกับเพื่อนๆทุกท่านที่ค้ามารับชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ